สบายดีสบายดีสบายดีจ้ามิตรฮักแฟนเพลงแฟนรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกคนนะที่น่าฮักน่าฮักเนาะบ่ได้เห็นกันก็เป็นเวลา 4-5 มื้อเนาะขึ้นฮอดเฮ็ดจังเด้ออยู่เด้เนาะอยู่ดีมีแฮงบ่กินข้าวกินปลากินข้าวกินน้ําแล้วบ่โทรหาเด้อเวลาว่างๆก็นั่งคิดฮอดไอเพลงมันนี่เด้เนาะหรือว่าอยากฟังผลงานเสียงเพลงบ่อยากเบิ่งอยากฮู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินต่างๆคืองานประกวดต่างๆนักร้องที่ว่ามีชื่อเสียงในแถวหน้าของบ้านเฮาถามมาเนาะอยากฟังเพลงผู้ใดอยากเบิ่งผู้ใดอยากเห็นผู้ใดตัวจริงเสียงจริงเนาะไอ้เพลงมันนี่ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละเนาะทุกคนเขาเกิดมามันก็เลือกเกิดกันบ่ได้ดอกเนาะบางคนก็เกิดมาตุ้ยต่ำดำขาวบางคนก็เกิดมาสูงใหญ่ขาวบางคนก็เกิดมาร่ำรวยมีรถเบนซ์รถเก๋งมีเฮือน4-5ชั้นบางคนก็เกิดมาอยู่ตามธรรมชาติเถียงไร่เถียงนาชนบทบ้านให้บ้านสวนไปจังซี่เนาะแต่ว่าเรื่องความสุขนะเรื่องความสุขเนาะความสุขมันจะบ่คือกันเด้อบ่ได้ขึ้นกับการมีเงินมีคําบ่ขึ้นกับการมีรถขี่บ่ขึ้นกับทุกอย่างว่าสิซาขึ้นกับใจเฮานี่ล่ะเนาะทุกคนมีความสุขเนาะการมีความสุขแม่นโชคดีเนาะการเฮ็ดให้คนโชคดีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งผลบุญของเฮาเนาะเจ้าอันนี้แหละก็คือรายการของเฮายังเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขสันหันซาได้ฟังเสียงเพลงได้เบิ่งได้ฟังสิ่งสาระนะฮู้สิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเราเนาะจากนั้นก็ยังได้ฮู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆสิ่งดีๆเนาะกับทุกคนเอามาบอกมากล่าวมาเตือนเนาะทุกคนให้มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงเนาะโอ้ยแพงมานี่อยู่ใส่เด้เพิ่นว่าแฮปปี้วันหั่นน่ะอยู่ใส่เป็นจังได๋เว้าให้ฟังอีกได้บ่มื้อนั้นแม่ละฟังบ่คักได้ยินแต่คําว่าแฮปปี้วันแฮปปี้วันของลูกแพงมานี่เด้อเอามาบอกมากล่าวนะย้อนความฮักความห่วงนี่แหละอีแม่เอ้ยเนาะที่เป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นอีหยังก็ย่าเฮาก็มีพ่อมีแม่มีพระอรหันต์อยู่ในบ้านของเฮาเนาะเฮาอยากให้เพิ่นอยู่นําเฮาดนยาวนานกะไอ้แพงมันนี่ก็แนะนำเลยแฮปปี้วันเนาะสุดยอดกับผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันเพื่อทุกๆคนมีความสุขเนาะเป็นอย่างเพราะว่าแฮปปี้วันเนาะสามารถเป็นสมุนไพรเพื่อเข้าไปเนาะไปกับล้างสารพิษไปจุนเจือไปเสริมสร้างภูมิต้านทานเฮ็ดให้คนเฮากลับมาคืนฟื้นฟูแข็งแรงนี่แหละนี่แหละนี่แหละเนาะเป็นจุดหนึ่งของลูกๆที่ว่าต้องได้ฮู้ได้ศึกษาเนาะอยากให้มอบสิ่งดีๆกับคนที่เฮาฮักสิ่งที่ว่าบูชาที่สุดแหละก็คือพ่อคือแม่คือครูบาอาจารย์เนาะแฮปปี้วันเนาะเป็นส่วนหนึ่งเนาะพวกเฮามอบให้ผู้ใดที่ว่าเป็นพญาติเคยปัวบ่เคยหายไปห้องหมอนี่ก็ไปปัวแล้วก็บ่เคยหายจากเทื่อเนาะเซาแล้วก็เป็นคืนแล้วก็เป็นแล้วก็คืนหมดเงินหมดคําหลายแล้วเฮ็ดจังได๋โอ้ยลูกแพงมันนี่เอ้ยช่วยแม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกคนเนาะผู้ที่ว่าเป็นพญาติผู้ใดบ่เป็นก็บ่ฮู้เนาะไอ้แพงมันนี่ก็เคยปิ่นปัวเคยช่วยเหลือมาหลายๆคนแล้วเนาะเกี่ยวกับพญาติเส้นเลือดตีบอมพฤกษ์อัมพาตเนาะอันนี้ไอ้แพงมันนี่บอกยั่งยืนได้เลยสุดยอดเลยเนาะอานาแฮปปี้วันของพวกเฮาเนาะเอาไปสมไซเนาะประมาณ15-16มื้อเนาะหลังจากเพิ่นนอนติดเตียงเนาะนอนกับบ่อนเนาะอีหยังก็อย่าซะทุกสิ่งทุกอย่างกับบ่อนว่าสิซาเนาะ2ปี6เดือนหลังจากกินแฮปปี้วันของพวกเฮาไปภายใน16มื้อ17มื้อตอนนี้ย่างได้แล้วเนาะจะไปให้สมคลิปเบิ่งบ่พร้อมกันว่าจะแม่นความจริงบ่อันนี้มันไอ้แพงมันนี่เป็นคนเป็นผู้ที่ว่าคูคีเป็นผู้ที่ว่าเอาผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันไปให้เพิ่นกินกับมือกับและไอ้แพงมันนี่ก็ได้ติดตามเบิ่งอยากฮู้ว่าแฮปปี้วันเป็นแนวใดเนาะหลังจากนั้นมาแพงมานี้ก็เลยว่าเข้าร่วมกิจกรรมของแฮปปี้วันเนาะเพื่ออยากช่วยให้ทุกคนเนาะพ้นจากการเจ็บการเป็นบ่ว่าจะเป็นเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตสารพัดโรคเนาะคนเฮามันก็มีหลายๆโรคเนาะบ่ว่าจะเป็นอักเสบปอดอักเสบบีอักเสบม้ามอักเสบวันละโรคว่าสิซาเนาะลิ้นจี่ดวงทวารกระดูกทับเส้นหลายพญาติเฮาบ่อยากเว้าเป็นเรื่องพญาติเนาะบ่เว้าหลายเนาะกะสิให้เอาจังซี่ซะเนาะตอนนี้ไอ้แพงมันนี่ก็จะให้พบกันพอกันใหม่ๆทําอีจังซี่ก็สิบ่ขอเว้าขอว่าหยังหลายเนาะแพงมันนี่ก็มีเสียงนอกจากจะให้ความรู้แล้วสิ่งดีๆแล้วก็ยังมีเสียงเพลงอันม่วนๆเนาะทางบ้านเฮาได้พากันขอกันเข้ามาบอกกับเพิ่นได้เว้าได้ว่าบางคนก็ว่าโอ้ยขอบใจเด้อพระอนาไอ้แพงมันนี่เอ้ยกลับคืนมาอีกเทื่อนึงแล้วเฮ็ดให้บ้านเฮาเมืองเฮามีได้รับชมรับเบิ่งสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันของพวกเฮาไอ้แพงมันนี่ได้คัดเลือกคัด
เฟ้นออกมาแล้วว่าสมควรจะเอาไปเผยต่อให้คนทุกๆคนได้สงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ว่าเป็นพญาเนาะที่ปัวบ่เคยขาดสองผลงานเสียงเพลงเริ่มต้นในรายการเนาะบ่ว่าอย่างไรไปเบิ่งไปฟังไปสมพร้อมๆกันหลังจากนั้นไปสมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากลับมาพบกันอีกในช่วงระยะที่2เซนบัวยังหักอายอยู่บ่ตั้งแต่มื้อนั้นมาเห็นเปลี่ยนไป
บ่เคยสนใจเลยล่มแต่โทรศัพท์ก็ย้อนแบบนี้แหละก็เบิ่งดูข่อยล่มโทรศัพท์น้ําไผก็บ่ได้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวจับผิดข่อยข่อยสิล่มน้ําไผหั่นน่ะเป็นผิดไปเบิดเลยเจ้าคิดเบิ่งดูข่อยอยู่นําเจ้าน่ะข่อยมีหยังดีแน่คันว่ายากกว่านี้นะเฮาก็เลิกกันซะเฮาบ่เป็นหยังคือว่าแบบนี้ข่อยอยู่นําเจ้าบ่ได้ดอกถ้าอายผิดหลายขอโทษได้บ่จะสิให้ข่อยเว้าอีกจักเทื่อเฮาจบกันซะเฮ็ดบ่ได้คือคําน้องว่าครับบัวเจ้าสิไปไปใส่ก็เรื่องของข่อยเจ้าบ่ต้องยุ่งกับข่อยแล้วบ่ไปได้บ่จะเบิ่งสภาพเจ้าดูสิให้ข่อยอยู่จังได๋บ่อายขอโทษได้บ่เลิกกันปล่อยข่อยไปซะบัว1คําครับบัวอยากไปถ้ามื้อใดเขาบ่ฮักก็ว่าให้บัวกลับขึ้นมาหาอายเด้อข่อยคงเฮ็ดใจบ่ทันกับคำนั้นที่น้องมอบให้ที่คนไทยได้ตีได้เด็กแล้วจะยังจนสิ้นไปจบกันไอ้หักษาบ่ได้กอดใจของเจ้าบ่อยู่ขาดบ่เป็นเนื้อคู่ได้หักอยู่แต่หักษาบ่ได้บ่ได้เคยมีหักนำเขาเทื่อหนึ่งบุญบ่ถึงเลยหักษาบ่ได้ก็ย้อนว่าเฮามีแต่ใจมีแต่กายเท่านั้นคบกันใหม่เพิ่นก็ว่าฮักเฮายามใจเหงาเพิ่นก็ว่าฮักกันพร้อมสู่พร้อมสร้างความฝันกับเฮาผู้เดียวเจ้าคงมีเหตุผลจึงทนอยู่บ่ได้ก็เลยตัดสินใจเคลียร์อายออกจากชีวิตโอ้ยอายหักษาบ่ได้กอดใจของเจ้าบ่อยู่ขาดบ่เป็นเนื้อคู่ได้หักอยู่แต่หักษาบ่ได้เป็นทางผ่านให้เขาเสยตมเขากอดเขาดมอ้ายนั่งห้องให้ได้หักเจ้าแต่บ่ฮอดเส้นสายหักษาน้องได้สามนี้ย้อนมีหักเพื่อหนึ่งจึงได้หูความเจ็บจึงจำไว้แล้วใส่วงเล่เสพไว้ในสมองมีหักเพื่อไม่สิเตรียมใจห้องหับได้หูความลับจากหัวใจน้องถ้าหากมีหักอีกเทือกที่สองสี่ของไว้ให้ได้เจ้าคงมีเหตุผลจึงทนอยู่บ่ได้ก็เลยตัดสินใจเคลียร์อ้ายออกจากชีวิตโอ้อ้ายหักษาบ่ได้กอดใจของเจ้าบ่อยู่ขาดบ่เป็นเนื้อคู่ได้หักอยู่แต่หักษาบ่ได้เป็นทางผ่านให้เขาเสยตมเขากอดเขาดมอ้ายนั่งห้องให้ได้หักเจ้า
่บ่ฮอดเส้นสายรักษาน้องได้สามนี้ย้อนมีหักเธอหนึ่งจึงได้หูความเจ็บจื้อจำไว้แล้วใส่วงเล็บเซฟไว้ในสมองมีหักเธอไม่สิเตรียมใจห้องหับได้หัวความลับจากหัวใจน้องถ้าหากมีหักอีกเธอที่สองสิของไว้ให้ได้2ผลงานเสียงเพลง2ผลงานเสียงเพลง2ผลงานเสียงเพลงขอกันเข้ามาได้เด้อเบอร์โทรขึ้นอยู่นี่เนาะหรือว่า WhatsApp ก็ได้เนาะที่ว่าผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพคือบอกนั่นแหละเนาะเรื่องสุขภาพการเจ็บการเป็นการปิ่นการปวดต่างๆเนาะปวดแล้วบ่เคยหายขาดหายคันก็เคยใส่อยู่ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างหลายแพงมานี่เอ้ยกินแล้วก็คือเก่ากินไปกินมาแล้วก็คือเก่ากับเป็นคืนคือเก่าเนาะอันนี้มันหลักทางเลือกดีๆของ Happy One ของพวกเฮาเนาะนี่แหละไอ้แพงมานี่เอาสิ่งดีๆแท้มาบอกมากล่าวเนาะอีพ่ออีแม่เฮายาจังได๋ก็ยาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาผู้เป็นลูกเป็นหลานต้องเบิ่งต้องแยงเด้อแฮปปี้วันของเฮาตอนนี้ตัวอย่างมีแล้วเนาะไอ้แพงมณีเคยปิ่นปัวลูกค้าคนหนึ่งแม่จอมณีเนาะเอามาให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสของไอ้แพงมณีที่ว่าเป็นผู้เอาให้เพิ่นกินมื้อเริ่มต้นเลยเพิ่นเป็นคนที่ว่าเป็นอัมพาตเนาะนอนติดเตียงได้2ปีกับ6เดือนเนาะ2ปีกับ6เดือนหลังจากนั้นยังเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเบาหวานความดันละกาอีหยังอีกทงบีเนาะอักเสบทงบีเนาะเจ้าอันนี้เพิ่นเป็นหลายๆพญาติอีหลีเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องได้ทดลองทดสอบก่อนเนาะทําอิฐเพิ่นก็ได้ลองทดลองหลังจากเป็นมา2ปี6เดือนก็เลยมาพบผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันไอ้แพงมาดีไปเห็นเองเนาะไปเห็นเองก็เลยว่าเอามาให้เพิ่นลองเบิ่งว่าจะเป็นรูปแบบใดคือเขาจะเว้าแท้บ่จะเป็นหน้าเสื้อถือแท้บ่ไอ้แพงนี่ก็มาลองให้ใส่ลองเบิ่งแม่จอมณีได้ใส่เข้าไปมือที่16เนาะสามารถเว้าได้ย่างได้ร้องเพลงให้ฟังได้อีกเมื่อละไอ้แพงมาดีก็มีความสุขเนาะละก็เฮ็ดให้เพิ่นมีความสุขนำกันอีกเนาะเวลาเฮาบ่อยู่ละจะโทรขอบใจว่าก็ละก็ร้องเพลงสู่เฮาฟังจังซี่น่ะเนาะความรู้สึกของเพิ่นเองไปฟังเบิ่งตัวจริงเสียงจริงเลยเนาะจากพี่จอมมณีเพิ่นสิว่าจังใดเนาะแม่นไอ้แพงมณีเว้าเท่บ่เนาะหลังจากนั้นละก็ไปฟังสองผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาเด้อหลังจากจบแล้วมาพบปะพ้อกันเองในช่วงระยะที่3เนาะเซินสบายดีข้าพเจ้าราอูแสงพรเนาะมื้อนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับลูกค้าที่กินเสริมอาหารแฮปปี้วันแล้วเกิดผลลัพธ์เนาะซึ่งเป็นแต่นั้นเฮาไปสอบถามอาการตัวจริงจากเพิ่นเลยเนาะสบายดีแม่สบายดีเจ้าอันแม่ซื้อหยังแม่แม่ซื้อจอมมณีแม่จอมมณีเนาะโอ้แม่อายุจักปีละแม่โอ้อายุนี่57ปีละเออ57เนาะโอ้หน้าตายังนุ่มอยู่เลยอันแม่อยู่บ้านใดแม่อยู่บ้านท่าไสอยู่บ้านท่าไสเนาะแต่ก่อนที่แม่มาฮู้จักกับแฮปปี้วันนี่เนาะแม่มีอาการแบบใดแล้วก็เป็น
มีโรคอีหยังแน่นอนโอ้อีแม่นี่มีอาการเจ็บมีโรคความดันมีโรคกระเพาะมีโรคเบาหวานมีโรคเส้นเลือดตีบในสมองเป็นอัมพาตย่างบ่ได้ย่างบ่ได้เนาะย่างบ่ได้นี่จักปีละอีสองปีปลายละสองปีแล้วเนาะย่างบ่ได้คืออาการก้อนที่หู้จากแฮปปี้วันเนาะหลังจากอีแม่กินแฮปปี้วันนี่แม่กินมาได้จักกัปเลยแม่กินได้10ปลายมือ10ปลายมือยังบ่หมดกัปเท่านึงเนาะเจ้ายังบ่หมดกัปแล้วอาการอีแม่ตอนนี้ดีขึ้นโอ้ดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายเนาะถ้าเทียบกับเมื่อก้อนนี่อีแม่คิดว่าดีขึ้นประมาณจักเปอร์เซ็นต์ละโอ้ 70-80% นะได้ 70-80 เนาะคือเห็นอีแม่พอยังพอช่วยตัวเองไปมาได้นะนี่แหละเนาะเออดีใจนะอีแม่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงเนาะที่ใส่สมุนไพรหรือเสริมอาหารแฮปปี้วันเฮาแล้วเกิดผลลัพธ์เนาะแล้วฝากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนาะฝากติดตามซอยๆกันว่าติดตามอาการของอีแมนเนาะแล้วต่อไปมันสิดีขึ้นแน่ใดเนาะสำหรับมื้อนี้ขอขอบใจอีแมนเนาะขอขอบใจหลายๆด้วยขอบใจนะไอ้แมนร้องย่างไหมแม่เอาจะจับนี่แหละโอเคเนาะเอาแฮะครับก็ดึงกันเลยสังเกตแล้วแม่ไม่ให้กินแค่นั้นนะย่างแบบจะง่ายขึ้นนะครับขอน้ำอะไรนั่นนึงมาเนาะขอน้ำขอให้ดีขึ้นครับได้ก็ได้แล้วเนาะอยากได้คนดีลูกสาวนายบ้านมาเป็นภายมีงานมาสวยเหตุหน้าเหตุงานอยากได้น้องบริหารสัมปทานหัวใจดวงนี้คนขับตอกตอกบ่หลอกดอกหน้าอยากได้แก้วตาเป็นคู่ซีวีของสดมาโดนย้อนสาวบ่สนใหญ่ดีพอเฮาเป็นคนบ่มีปีทั้งปีได้แต่นอนหนาวมีสาวใดอยากได้อายไปเกี่ยวแขนอายนุ่มพี่แตนขาดแฟนซึมเศร้าถ้าน้องเห็นใจทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเอาเงินมาแต่งน้องสาวทำเจ้าจนเฒ่าสีวีอายขับอีแตนแฟนขับวีโกจะลืมกันเด้อถ้าบุญอายมีก็เว้าบ่สางบางเถื่อว่าดวงอายดีถึกหวยล้ำรวยมั่งมีจะให้คนดีขับป่าจิโลไปเกี่ยวแขนอายนุ่มพี่แตนขาดแฟนซึมเศร้าถ้าน้องเห็นใจอายทางข้าวเหนียวข้าวเจ้าเอาเงินมาแต่งน้องสาวทักเจ้าจนเฒ่าสีวีอายขับพี่แตนแฟนขับวีโกจะลืมกันเด้อถ้าบุญอายมีก็เว้าบ่สางบางเถื่อว่าดวงอายดีถึกหวยล้ำรวยมั่งมีจะให้ค
นดีขับป่าจิโร
พ่อทำประจำมีโอกาสจะมอบให้พ่อขนาดนี้โอ้แม่หมาสบายดีสบายดีที่ทางบริษัทมีคุณภาพของเก่าเด้อได้มาจากนั้นเด้อสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเนาะทุกสารวัตรเกิดทุกคนเด้อปีนี้พี่พ่อมันอยู่จากปีเด้อครบ12ปีแล้ว12ปีเรื่องอะไรวันเกิดที่พ่อมื้อนี้เนาะบริษัทของพวกเขาผมมีอย่างมอบให้เนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมอบให้เพื่อสุขภาพของพ่อเนาะพี่พ่อหลับตากันเด้อเราอะไรเนาะเบิ่งตาได้แล้วพ่อโอ้แฮปปี้วันขอบใจมาคุณกำลังแฮปปี้วันเนาะแล้วก็ขอบใจทางบริษัทที่กูบนเปิด949 Happy Birthday to you เป็นแล้วนี่ประทานเสริมอาหารแฮปปี้วันเหมาะสมสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงถ้าสมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแฮปปี้วันเจ้าเป็นจังใดเป็นจังใดฟังจากหูจากปากของแม่เจ้ามณีเลยเนาะเพิ่นได้ให้คำเว้าคำว่าเป็นแนวใดแต่ว่าอยากให้เห็นตอนสภาพชีวิตเลยบ่มีภาพไฟเนาะอันนี้ก็ความจริงเลยเด้อตัวจริงเด้อเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเฮาเด้อแฮปปี้วันช่วยได้ช่วยได้แฮปปี้วันเนาะอันนี้เฮ็ดให้ทุกๆคนเฮามีความสุขเนาะกลับคืนมามีความสุขมีความอบอุ่นมีความฮักคืนมาอีกครั้งนึงไอ้แพงมณีก็จึงค่อยนำเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเผยต่อเนาะเพื่อรายการของเฮาแล้วก็รายการของเฮามีขึ้นใดเนาะก็ย้อนแฮปปี้วันอีกเช่นเดียวกันเนาะและก็นักห้องนักแสดงของทีมงานซุปเปอร์วันสตูดิโอแฮปปี้วันสตูดิโอเนาะสร้างขึ้นมาก็ประมาณ10กว่าน้องแล้วเนาะก็ย้อนแฮปปี้วันเนาะเพิ่นเห็นคุณนี่แหละเพิ่นเป็นส่วนหนึ่งเอาจังซี่ซะเนาะง่ายๆเลยถ้าว่าท่านเนาะถ้าว่าทุกๆท่านหรือว่าคนเจ็บท่านใดเนาะที่ว่าสมใส่ผลิตภัณฑ์แฮปปี้วัน1กล่องขึ้นไปท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยทําบุญสร้างกุศลให้กับผู้ที่ว่าคืออึดๆอยากขาดเขินเนาะเพราะว่าทีมงานแฮปปี้วันของเรายังเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าช่วยเหลือคนที่ว่าบ่มีทางสู้เนาะหรือว่าองค์การต่างๆเนาะสมมติว่าภัยน้ําท่วมบ่คนภัยต้านภัยอึดอยู่บ่คนทุกข์ยากบ่ของเรายังเป็นส่วนหนึ่งนี่แหละอย่าลืมเนาะท่านยังได้บุญสร้างบุญสร้างกุศลพร้อมๆกันกับแฮปปี้วันของพวกเรานี่แหละสิ่งดีๆเนาะเจ้าเอาจังซี่ซะเนาะตอนนี้ให้แพงมณีจากป้ายให้ฟังการสัมภาษณ์อีกเนาะจากในงานประกวดโคเวอร์เพลงของตุยราชวงศ์อีกเนาะมื้อนั้นก็ยังบ่จบเนาะแต่ว่ามื้อนี้มาเบิ่งกันต่ออีกว่าเขาเจ้าจะแสดงความรู้สึกออกมาแบบใดเกี่ยวกับงานแบบนี้ถ้าว่าน้องๆเฮาผู้ใดสนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมงานประกวดจังซี่เนาะเสนอเข้ามาเลยทางหรือว่าโทรเข้ามาหรือว่า WhatsApp เข้ามาหาแพงมณีเนาะทีมงานของพวกเฮาจะแนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเนาะบ่แม่นว่าเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะก่อนจะเป็นนักฮ้องอยากให้น้องๆเฮาได้เข้าฮู้ถึงลักษณะของการเป็นนักฮ้องให้ฮู้ถึงต้นแบบต้นฉบับของวงการบันเทิงลาวครับลำลาวมันแม่นอีหยังเนาะอยากให้ฮู้ก่อนบ่แม่นว่าอยากเป็นนักฮ้องมื้อนี้มื้ออื่นก็เฮ็ดได้เนาะแต่ว่าเฮ็ดได้5มื้อที่6หายแวบเนาะแต่ว่าไอ้แพงมณี20กว่าปีแล้วสุธิดาปานน้อย30กว่าปีอาจารย์บุญเกิด30กว่าปีมันจังซี่แหละอยากให้มันเป็นอมตะย้อนของความเสื้อมันเสื้อถือของวงการบ่ว่าจะเป็นการรับใช้ต่างๆงานต่างๆบ่ว่างานรับใช้สังคมคืองานบุญท่านหลวงบุญช่วงเงื้องานกองประชุมใหญ่กระบวนการออกแห่งงานแนวนั้นแนวนี้เฮาต้องเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้เขาเจ้าได้อันนี้แม่นการเป็นศิลปินของลาวเฮาเนาะและอีกหนึ่งลักๆเป็นการสืบทอดส่งเสริมวัฒนธรรมเพลงลาวครับลำลาวเนาะเฮาเสียแบบใดเฮาควรมีการศึกษาคนคิดพิจารณาให้ทั่วให้ถึงก่อนเนาะก่อนจะก้าวมาถึงจุดนี้มาศึกษาไปฟังการสัมภาษณ์ต่อเนาะจากการโคเวอร์เพลงตุยราชวงศ์ต่อหลังจากนั้นกลับมาพบมาพอกันอีกกับไอแพงมณีในช่วงระยะสุดท้ายของรายการเนาะเชิญสบายดีสบายดีตอนนี้ไอแพงมณีพร้อมด้วยทีมงานรายการสร้างฝันแฮปปี้วันบันเทิงเนาะได้มาฮอดมาถึงสถานที่ห้องสตูดิโอของป่าน้อยสุธิดาป่าน้อยเนาะถือว่ามื้อนี้เพิ่นมีงานเพิ่นสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับงานส่งเสริมนักฮ้องนักฮ้องเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สีสันของนักฮ้องลาวเฮาเนาะให้เป็นนักฮ้องที่ว่าตัวแบบตัวอย่างเนาะเพื่อเป็นการสืบทอดในวงการของบันเทิงบ้านเฮาว่าสิซะเนาะตอนนี้บ่เป็นการซักซ้าเสียเวลาเข้าไปทางในครับไอ้แพงมณีเลยเนาะว่าสิมีอีหยังเด้เขาเจ้าเฮ็ดอีหยังเด้ประธานนักฮ้องนักแสดงที่เขาเจ้ามาร่วมแล้วก็ไปฟังการสัมภาษณ์ของ
นด้วยเขียนคำสมศรีตอนนี้เต้นมาแล้วเราตายแบบภาพสดๆเลยเนาะตอนนี้ไปพบกับท่านนี้อีกหน่อยเพื่อนอธิบายชื่อเสียงและกับความรู้สึกเกี่ยวกับงานมื้อนี้เนาะอยากให้อธิบายเกี่ยวกับแฟนเพลงสบายดีเนาะสำหรับงานโคเวอร์เพลงตุยรัศวงมื้อนี้เนาะด้วยเพลงเมาแล้วใจเบิ่งกันเลยเมาแล้วใหญ่ๆเนาะชื่อเพลงเมาแล้วใหญ่ๆเนาะคือว่าเป็นเพลงของตุยรัศวงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของศิลปินทุติดาปะน้อยแล้วผลจะใช้น้ำปากกาว่ามาลัยทองเนาะแล้วว่าศิลปินทุติดาปะน้อยก็เป็นศิษย์คนนึงของข้าพเจ้าเองไปละแล้วเดี๋ยวนี้ก้าวขึ้นมาเป็นอาจารย์คือว่าเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้ายังแฮงบ่ดีเด้อยังบ่ได้เป็นลูกก็ได้เนาะได้ก็ไกลๆได้ไกลๆแล้วเพียงแล้วงานมื้อนี้เกิดขึ้นด้วยความพร้อมมือพร้อมใจของทีมงานทุกคนและก็แขกทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันถือว่าการให้ขอบใจแทนศิลปินทุติยาปาน้อยเนาะแล้วก็ดีใจที่ว่าศิลปินทุติยาปาน้อยมีความสามารถมาอยู่บนนี้ได้เนาะและกำลังมาเท่าหน้าก็คงจะมีงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกด้วยการพร้อมมือของทุกภาคส่วนนะขอบใจหลายๆขอบใจเด้อเจ้าเนาะตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับศิลปินทุติยาปาน้อยเสร็จๆนะจากใจจริงเลยว่าออกไปเลยเกี่ยวกับงานครั้งนี้และกับน้องๆเขาจะเข้ามาร่วมกิจกรรมต่อไปได้เฮ็ดแบบใดวิธีใดเจ้าเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นประธานจัดงานเนาะแข่งโคเวอร์เพลงเมาแล้วใจใหญ่ของนมตุ้ยรัศวงศ์จากค่ายเพลงลาวเพลินแม่สินตลาดเจ้ามื้อนี้เฮาถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้อาจารย์ระดับแถวหน้าของประเทศลาวก็ว่าได้เนาะอันกะต้นๆกับอาจารย์เพลงมณีศรีลาลมเนาะเพิ่นเป็นพิธีกรช่องปกสเนาะทั้งอาจารย์บุญเกิดนูห่วงจังซี่แล้วก็ทั้งไอ้เพชรสมรผู้บริหารทงคันคําหม้อสิเนาะอาจารย์แสงดาราประกาศทองและกระทั่งอาจารย์อรวีเสียงหวานมาจากประเทศแคนาดาเนาะกันหลายๆคนถ้าหากว่าน้องๆสนใจอยากตามหาความฝันบ่ว่าจะเป็นการเดินแบบหรือว่าร้องเพลงเนาะเป็นพิธีกรอย่างต่างๆเนาะก็สามารถติดต่อมาหาทางอาจารย์เพลงมณีศรีลาลมได้หรือว่าทั้งทีมงานแฮปปี้วันเฮาก็ได้เนาะหรือว่าทั้งห้องสตูดิโอของสุทธิดาปาน้อยเนาะถือว่าพวกเฮาเป็นทีมงานกันแบบครบเครื่องเพิ่นว่าลูกทงบรรณาธรรมดาแต่บ่ธรรมดามื้อนี้แถวหน้ามาเพียบเลยเพิ่นว่านะขอบใจน้องๆที่เข้ามาแข่งแล้วก็ขอบใจแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเนาะขอบใจทุกคนอ้อแล้วยังมีอีกหมอแคนซื้อหมอแคนที่ว่าเป็นอาจารย์ดังอยู่ส่วนผู้ไทยเนาะอาจารย์ใหญ่เพิ่นก็มามื้อนี้ถือว่าเพิ่นก็ระดับแถวหน้าของประเทศลาวแล้วยังมีนักประพันธ์จากประเทศฝรั่งอีกเนาะมาร่วมเนาะกันหลายหลากหลายหลายแบบหลายสไตล์เนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็มากันแบบเป็นครอบครัวขอบใจทั้งทีมงานอาจารย์เพลงมณีถือว่าสวยเต็มที่เนาะบ่ว่าสิเป็นผู้บริหารแฮปปี้วันเนาะก็เข้ามาร่วมได้ค่ะขอบคุณเด้อได้ฟังไปแล้วเสียงหวานๆบทเพลงสำหวานท่านทำน้องหวานๆแล้วก็ความโฮเบื้องต้นเนาะที่ว่าผู้ใดอยากเข้ามาร่วมแข่งขันกันได้เนาะตอนนี้อยู่ทางเวทีตอนนี้ไปฟังคำคิดเห็นของท่านผู้ชมบรรดาท่านผู้ชมเนาะหลายๆท่านที่ว่าพุทธเข้ามาร่วมฟังมาร่วมเบิ่งในงานสำหรับมื้อนี้เนาะตอนนี้สบายดีอ้ายสบายดีอาจจะขอสัมภาษณ์หน่อยนึงเนาะเกี่ยวกับงานประกวดโคเวอร์เพลงมื้อนี้ในส่วนตัวของอ้ายมีคำคิดเห็นแบบใดเกี่ยวกับงานแบบนี้เนาะอยากให้อธิบายโตและก็เสนอชื่อให้เพิ่นฟังเด้อสบายดีสบายดีข้าพเจ้าชื่อกงเสด็จสมบัติเจริญซึ่งมาจากกองทัพเนาะมาร่วมมื้อนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าได้มาเบิ่งการประกวดได้มาเบิ่งครูบาอาจารย์ที่ว่ากำลังจะส่งเสริมคนวัยหนุ่มรุ่นใหม่ให้สร้างสรรค์เพลงเราในอนาคตให้มันดีเทียบเท่ากับประเทศใกล้เคียงผู้ที่ใช้ภาษาคล้ายๆคือกันเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็ดีอกดีใจได้เห็นครูบาอาจารย์หลายๆท่านเห็นดังฮองเห็นผู้ที่ว่ามีบทบาทอยู่ในสังคมลาวเฮามาก่อนแล้วก็ดีอกดีใจและเทื่อนี้ก็คือทำอิทธิว่าได้มาพบปะน้องนักศิลปินแล้วก็ได้หูกับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนาะ
สุดที่ดีอกดีใจโดยเฉพาะแม่นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันโอ้ยแฮปปี้วันลองมาแล้วลองมาแล้วลองแล้วตัวจริงเลยคือว่าได้ฮับพ้นแล้วก็ต่อไปก็จะติดอีกก็จะเอาอีกโอเคเด้อๆเข้าใจเด้อเจ้าเจ้าตอนนี้เนาะมาฮู้จักกับคนนักร้องนักศิลปินผู้นึงที่ว่าประสบผลสําเร็จสูงที่สุดเลยเนาะว่าเรานักร้องท่านนี้เพิ่นประสบผลสําเร็จแบบใดเนาะอยากให้ไปพบกับตัวจริงสิ่งจริงของเพิ่นเลยเนาะเจ้าสบายดีเอาเนาะเกี่ยวไอ้เพลงนี้อยากถามเนาะเกี่ยวกับการเป็นนักร้องนักศิลปินมาแต่ละจุดเริ่มต้นจนฮอดจุดนี้แล้วก็งานมื้อนี้เนาะมีความรู้สึกแบบใดเนาะอัศจรรย์เลยก็อุ้มไปกันสบายดีเนาะเพราะว่างานมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่แบบว่าเทคโอเวอร์ของเพลงตุ้ยราชวงศ์เนาะก็ถือว่าอยู่สตูดิโอของค่ายเราเพิ่นของเขาเองเนาะถือว่ามีทั้งหลายอาจารย์ภาคส่วนที่ว่าได้เสิร์ชมาก็ถือว่ามีหน้ามีตาเบิดหูทุกคนมื้อนี้ก็ดีใจหลายแล้วก็ข้าพเจ้านี่ก็ถือว่าซื้อเวียดลาวเนาะก็คือมันก็ถือว่าเป็นศิลปินมานี่โดนละก็ถือว่าประสบการณ์มานี่ได้อยู่14ปีละกับประจําหลายบอดแล้วก็ถือว่าก็สุดก็กําลังสิออกเกี่ยมแผนไว้ๆนี่เนาะเพื่อว่าได้ติดตามชมเบิ่งนํากันเด้อเนาะก็เพิ่นเอิ้นมาก็ให้ติดตามชมกันเพราะเฮาต้องฮักเพลงลาวแล้วก็ให้เป็นแฟนคลับของทุกแข่งแล้วก็ทุกประเทศที่มาได้มาติดตามเพลงลาวมวนอีหลีเนาะก็ขอขอบใจทั้งอันนี้ก็ทั้งอาจารย์เนาะอาจารย์เสียงวันนี้คือว่าเพิ่นก็ได้มาก็เป็นเกียรติที่ได้มาค่ายเพลงพวกเฮาวันนี้ก็สิได้มอบให้ทั้งอาจารย์มานี้ต่อเนาะขอขอบใจหลายๆขอบใจเด้อขอบใจขอบใจตอนนี้อาเพลงวันนี้จะขอพักผ่อนไปกวดเรื่องคะแนนก่อนเนาะแล้วก็จะค่อยกลับมาพบกันอีกกับทีมงานต่อไปเนาะโอ้ยน้อยนี่โอ้จังไหนวะโอ้บ่ผ่านเด้เป็นจังไหนเกาะไปไสวะจังไหนวะบัดนี้สิหายไปโว้แล้วบัดนี้น่ะไสมาหาให้ดูวงการนี่น่ะโอ้ยโอ้ยตาตาระเบียบบัดนี้น้อยนี่เป็นจังไหนวะว่านานๆเฮ็ดเป็นวงแล้วอ่ะมานี่คนนั่งกับกันฮัลโหลมาเฮาใส่ละมาแล้วบ่วงบ่เป็นวงเฮ็ดจังซินกับอันนั้นแล้วตายเรียกงานเลยแล้วแป๊บนึงละมาเดี๋ยวนี้เด้อเจ้าเป็นจังได๋เป็นจังได๋เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเด้อเนาะแต่ว่ากิจกรรมของพวกเราจะจัดขึ้นไปตลอดเพื่อเป็นการส่งเสริมมัธยสารเนาะอันนี้ไอ้เพลงมันนี้แม่นทุกสิ่งทุกอย่างบ่คือก็คืองานประกวดต่างๆเนาะก็ทุกๆคนก็จะได้ฮู้เนาะงานประกวดของไอ้เพลงมันนี้อาจารย์เพลงมันนี้เนาะทั่วเดี๋ยวนี้ตอนแม่นผ่านมาแม่นภาคเหนืออยากว่าครบๆแล้วเนาะทั้งทุกแข่งทุกเมืองมัธยสารนี่แหละเพื่อเป็นการอีหยังเพื่อเป็นการส่งเสริมของน้องๆที่ว่าอยู่ห่างไกลศอกลีกที่ว่าเขาเจ้าเป็นชนเผ่าที่ว่าอยู่ต่างถิ่นบ่ได้เขาเจ้าบ่ได้อยู่ตามตัวเมืองเนาะเขาเจ้าอยู่ในขอบเขตชนบทเขาเจ้าก็มีส่วนคือกันเขาเจ้าก็มีความงามมีความฮู้มีความสลาดมีความเป็นวัฒนธรรมของเขาเจ้านี่แหละรายการของเรามองเห็นส่วนนั้นเนาะเพื่อส่งเสริมสุขอยู่เขาเจ้าให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีความฮักความแพงความเป็นบรรดาเผ่าของคนลาวเฮาเนาะมีหลายชนชาติชนเผ่านี่แหละรายการของพวกเราเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นกำลังแห่งใจนักขอฝากถึงทุกท่านเนาะที่ว่าเป็นคนลาวเฮานี่เนาะโดยเฉพาะกับแม่นวงการบันเทิงศิลปะศิลปินเฮานี่แหละเนาะจังได๋ก็ให้ช่วยกันส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมลาวเฮาก็คือเพลงลาวครับลำลาวคำเว้าภาษาลาวทุกพยัญชนะทุกคำเว้าให้มันชัดเจนแล้วก็ภาษาลาวเฮาก็เป็นภาษาของคนลาวเฮาแท้เนาะฝากไว้จังซี่เด้อเนาะตอนนี้ไอ้แพงมาริจ้าไปให้เบิ่งให้ชมงานประกวดงานประกวดที่ว่าทีมงานของเขาได้ไปสร้างมาเนาะจะเป็นเมืองใดแข่งใดไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเนาะหลังจากจบเทปบันทึกภาพงานประกวดครั้งนี้เนาะไอ้แพงมาริพร้อมด้วยทีมงานรายการสร้างฝันแฮปปี้วันบันเทิงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
พิธีกรเฮาทั้งสองก็รู้สึกดีเจอเนาะมื้อนี้ที่ว่าได้มาฮับไส้หน้าที่เป็นพิธีกรกับว่าแม่นเนาะเป็นโฆษกระหว่างไอ้แพงมณีกับน้องเฮาสิให้ข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องนักฮ้องนักแสดงสําหรับคืนมื้อนี้บ่เป็นการซักซ้อนเสียเวลาเนาะเริ่มเข้าครับสมการประกวดเลยน้องเจ้าและผู้ที่เข้าประกวดหมายเลข1ได้แก่ท้าวไม้ทองสีคำแก้วอายุ26ปีมาจากบ้านพันสวรรค์จะมาขับห้องเนื้อบทเพลงสายอู้สายเจอขอเสียงตบมือต้อนรับเด้อขอบเจอเด้อขอบเจอเด้อเอาพบกับนักเฮาผู้เข้าประกวดผู้ที่1เลยเซินสบายดีคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่านข้าพเจ้าเองสื่อไม้ทองสีคำแก้วปัจจุบันอยู่บ้านพันสวรรค์ซึ่งเป็นตัวแทนในทางครูมศสำเตอบทเพลงที่นำมาประกวดมื้อนี้มีชื่อว่าสายอูสายใจต่อไปขอเชิญประธานแขกรับชมและรับฟังครับอดีตหลังยังหวนคองสิย่อมือแล้วคู่เขาเสียงเบาๆลูกส่งให้มารดาไทยผู้ลำดูคุณพ่อแม่ลูกครับผู้สายโอคือสายใจทุกวันใดแม่ยังทนลำดูแลไว้ใหญ่ศึกษาได้เฮียนหูกะตันอยู่ลูกคิดทำโอ้ยย้ำเศร้าคำแม่เพิ่นอุ้มเอาแพ้ตุ้มแล้วกอบน้องนี่นะแสงฟันตาอู้ฟ้าตื่นขึ้นมาอย่าห้องหาแอวแม่อดีตเสียงของแแวสายใจของแม่คือสายอู้เส้นปอสายอู้นี้ก็คือสายใจอู้อยู่ไกลแสนไกลยังห่วงคิดขึ้นมาน้ำตาไหลร่วงแม่คงเป็นห่วงถึงดวงสายใจผู้ที่2เนาะเท้าสมลิขิตใส่พระวงอายุ30ปีบรรพันสวรรค์มาได้บทเพลงที่มีชื่อว่าซัมเตอร์ซัมเตอร์เลยเนาะซัมเตอร์วันนี้เนาะเชิญสบายดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทั้งหมดที่อยู่ที่นี้สาวเมืองซัมเตอร์ของพวกเราข้าพเจ้าชื่อสมลิขิตไสพวงศ์มาจากบ้านพันสวรรค์ปัจจุบันเฮ็ดเรียกอยู่ห้องการยุติธรรมมงกวนซึ่งจะมาในบทเพลงที่มีชื่อว่าซัมเตอร์วันนี้ขอเชิญท่านรับชมได้บัดนี้สัมเตอร์เป็นบ่อนบาลตั้งอยู่แค่ซัมเทนามีท้องนาผู้ผ่าป่าดงพงใหม่งามฟ้าแพ้ไม่มนคนตาฟ้าวางเดียวเบิ่งทาฟ้าย้อนดังอินเจ้าแต่งมาเทนาสัมเตอร์เป็นขึ้นซื้อฟ้าแพ้เสร็จงามเข้าข่าวสาวงามเก้าพงเปียกแพ้งามล้ำลาวเทิงลาสูลาวลูกฮักแห่งสามัคคีเอื้อเพื่ออันมีไม่ที่จริงเมื่อท่านมาเยือนเสือมาแอวเดือสัปเตอร์สาลีเก่าขาผ่านผู้นำ
ต่ข้าวสมัยสงครามมีประวัติศาสตร์ก้าวข้ามผู้หานนักการดินแดนตำนานสืบเดินสืบมาที่เยาวชนและมาเริ่มผู้เข้าประกวดอันดับที่3เลยเนาะท้าวจันใสอายุ31ปีมาจากบ้านสำเตอจะมาขับกลอมทานเนื้อบทเพลงห้างก่อนแต่งขอเชิญทานรับชมและรับฟังได้ขอเชิญนะขอเสียงตบมืออีกทีนึงต้อนรับนักร้องเฮาเนาะเชิญจากแสงสามใจอย่ามาห่วงคนจนจนอย่ามาสนกับคนทุกข์ที่ขาดแค้นนั่นคืออายตายบ่ตายก็ยันทิ่มแล้วหัวใจกินบ่อิ่มหักมีแต่สนิมแต่งกันไปกระท้อนนั้นขันเศร้าในบ้านเอไอผิดบังในเธอนี้ก็หูอยู่เต็มปะดาขาดทรัพย์สินน้องเงินตราบ่มขาดองต้องยอมขอพวกเจ้าให้ไปแต่งกับเงินพอหักเงินเหลือใจให้แต่งสากับเงินคุณ